เอาว่าด้วยความเป็นห่วงอะค่ะคุณแม่ว่าเอ้ยถ้าหากว่าเอาเงินดิจิทัล w อลเล็ไปซื้อแบบนี้มันอาจจะเข้าขายว่าเอ้ยเอาเงินลอดแรกที่ได้เนี่ยให้ต่างประเทศหมดถ้ามันเป็นสินค้านําเข้า หรืออะไรแบบนี้นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวนะคะรวมไปถึงเครื่องไฟฟ้าถ้ามันเป็นลักษณะการนําเข้ามาใช่เอ้มันก็จะไม่ใช่วัตถุประสงค์มันจะผิดวัตถุประสงค์ที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ไหมว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเอาเป็นว่าเป็นความคมคืบหน้าล่าสุดแล้วกันนะคะจากทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังมีการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการเติม เงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็นะคะประชุมกันไปเมื่อวานมีนายกรัฐมนตรีก็นั่งด้วยนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะคะเรื่องนี้เลยหัวใจหลักเลยนะคะก็คือให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยกลับไปทบทวนนะคะรายการสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือว่าเขาเรียกว่าเนกาทีฟลิส<ม>นะคะ<ม>โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นลักษณะของสินค้านําเข้าะคะ่ะหรือเขาเรียกว่าอ<ม>ิมพอร์ตเช่นอะสมาร์ทโฟน<ม>เครื่องใช้ไฟฟ้า เนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเป็นต้นนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ทางคณะอนุกรรมการมีข้อสรุปไปแล้วอะคะ่ะว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยมันสามารถเอามาเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเลตได้เนื่องจากว่าถือเป็นปัจจัยที่5โดยเฉพาะมือถือนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือธรรมหากินโดยนายกรัฐมนตรีก็เลยขอ,อว่าอย่างนี้ละกันกลับไปพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ให้นําข้อสรุปมาเสนอกนอีกครั้งในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมกันอีกนะคะ mm. อันเนี้ยรัฐมนตรีช่วยบอกว่าก็ยอมรับนะว่าประเด็นเรื่องของ Import Content ค่อนข้างจะกว้างมากหรือว่าสินค้านําเข้านะคะ,ะแล้วก็มีความยากในเรื่องของการกํากับดูแลด้วยเพราะว่าหมันหลากหลายอะค่ะแล้วมันคนก็ใช้กันเยอะนะคะซึ่งต้องหาวิธีการการกํากับเพื่อทําให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีนี้รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ยังบอกด้วยนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยก็ยังหารือนะคะในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของระบบการลงทะเบียน ของทั้งส่วนของประชาชนแล้วก็ส่วนของร้านค้าซึ่งก็ยืนยันนะคะว่ากําหนดเดิมก็คือไตรามาสที่3แล้วก็การเชื่อมระบบในลักษณะโอเพนลุกนะคะเรื่องนี้ยังคงต้องหารือกันในอีกรายละเอียดอีกต่อไปแล้วก็จะต้องจะต้องมีการพูดคุยกับทางกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะ mm. กลุ่มที่เป็น E-Payment นะคะรวมถึงการพูดคุยถึงกลไกลการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ ยืนยันเลยนะคะว่าทุกคนทุกกลุ่มจะได้รับเงินดิจิทัลวันละหนึ่งหมื่นบาทพร้อมกันแน่นอนมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนของรัฐที่เขาเตรียมซักซ้อมกันไว้เนี่ยใช้เวลานิดนึงแต่ว่าจะสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอนคือบางคนแบบว่าลงทะเบียนแล้วมีปัญหาอ่าก็จะได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วว่าลงทะเบียนแล้วจะจ่ายเงินเอ้ามีปัญหาก็จะได้แบบเออใช้ใจ่ายอะไรได้สะดวกมากขึ้นเขาก็เลยว่าก็ให้มั่นใจว่าตรงนี้เขาเขาเขา,เขาเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่แล้ว รอแค่ถึงเวลาเท่านั้นเองไตรามาสที่สามลงทะเบียนไตรามาสที่สี่เงินถึงเรานะคะ